ิวเมื่อไหร่ก็แวะมาอิ่มสะดวกที่ 7-Eleven บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนน้ำแร่ชนไอซ์เบิร์กรีเฟรชชิ่งมิสต์น้ำแร่บริสุทธิ์ผสมทองคำแท้ 99.99% มีจำหน่ายแล้วที่ King Power ศรีวารีและ The Cover ตึกมณียากลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Kiss เปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับเมื่อสักครู่เราได้เห็นจุดเริ่มต้นของความสนใจไปจนถึงการฝึกฝนความสามารถในด้านการเล่นเรือใบของสาวน้อยอย่างโซเฟียกันแล้วนะครับช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเจาะลึกถึงการฝึกฝนพัฒนาทักษะที่เข้มข้นขึ้นจนทำให้สาวน้อยคนนี้สามารถเข้าไปติดทีมชาติได้ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามต่อได้เลยครับเมื่อน้องโซเฟียตัดสินใจว่าอยากจะเป็นนักกีฬาเรือใบอย่างจริงจังแล้วทางครอบครัวได้มีการพูดคุยและปรึกษากันอย่างไรบ้างครับณตอนนั้นเนี่ย เราก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นความรับผิดชอบของเราชีวิตเราไม่ได้มีด้านเดียวไม่ได้มีเฉพาะการเป็นนักกีฬาหนูมีหน้าที่เป็นลูกหนูมีหน้าที่เป็นนักเรียนและหนูก็มีหน้าที่เป็นนักกีฬาเพราะฉะนั้นขออย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนหนูเต็มที่แต่หนูมีหน้าที่ที่จะทำหมวกของหนูที่สวมหลายๆใบเนี่ยขอให้ทำอย่างเต็มที่แล้วเราจะไปด้วยกันนั่นคือสิ่งเดียวที่พ่อกับแม่ขอจนมาถึงตอนนี้ในเส้นทางของการเล่นกีฬาพี่ว่าภายใน2ปีกว่าๆนี้โซเฟียทำได้ดีค่ะครอบครัวได้สนับสนุนส่งเสริมน้องอย่างไรบ้างกับการที่น้องโซเฟียอยากจะเป็นนักกีฬาเรือใบครับเนื่องจากเป็นเยาวชนเราปล่อยลูกไปแข่งเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องจัดตารางเลยเสาร์อาทิตย์พ่อแม่ก็ต้องว่างเคลียร์คิวลูกคิวพ่อแม่พากันมาเวลาจะไปแข่งที่ไหนเราเองทั้งพ่อทั้งแม่เป็นพนักงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันหยุดพักร้อนของเราเนี่ยจัดตารางลงเพื่อพาลูกแข่งและซ้อมเท่านั้นซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมที่เรายินยอมยินดีและปลื้มใจที่จะพาลูกไปสนุกไปด้วยกันทั้งครอบครัวทำไมครอบครัวถึงทุ่มเทสนับสนุนให้น้องโซเฟียกับการเล่นกีฬาเรือใบขนาดนี้ครับเราเห็นลูกแล้วมันแพชชั่นอะของเขาเนี่ยถ้าเขาชนะเนี่ยเขามีความสุขแต่ถ้าเขาแพ้เขาบอกหนูจะกลับมาใหม่หนูจะกลับมาทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิมสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่คือสิ่งที่ปลื้มใจและเนี่ยอายุแค่13-14เนี่ยแล้วรู้จักที่จะแพ้เป็นเนี่ยชีวิตเราเมื่อโตขึ้นมาเนี่ยการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะเด็กต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองคือสอนเฉยๆไม่ได้ต้องเจอเองนะการเล่นกีฬาเรือใบมีวิธีการแข่งขันและตัดสินกันอย่างไรบ้างครับก็เราจะมีเส้นสตาร์ทซึ่งเรือทุกลำเขาก็จะปล่อยไปพร้อมกันค่ะแล้วก็เขาจะไปอ้อมทุ่นแต่ละทุ่นแล้วแต่การแข่งขันนั้นอาจจะอ้อมหลายรอบหรือว่าอ้อมรอบเดียวค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเขาจะแข่งกัน12เที่ยวในแต่ละเที่ยวสมมุติว่าเราเข้าที่1เราก็จะได้1แต้มถ้าเราเข้าที่2เราก็ได้2แต้มคนที่ได้แต้มน้อยที่สุดก็ชนะค่ะหลังจากที่น้องโซเฟียผ่านการฝึกฝนและผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันมาหลายครั้งจนตอนนี้ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยในการออกไปแข่งขันกีฬาเรือใบในระดับประเทศจุดเริ่มต้นน้องโซเฟียไปเริ่มติดทีมชาติไทยได้อย่างไรครับหนูย้ายขึ้นมาเป็นเลเซอร์ 4.7 แล้วเสร็จแล้วเขาก็มีคัดตัวซีเกมอะค่ะซึ่งเขาไม่มีเลเซอร์ 4.7 แต่เขามีเลเซอร์เรเดียนพอดีมันเป็นโอเพ่นอะคืออายุเท่าไหร่ก็แข่งได้หนูก็เลยลองไปแข่งดูหาประสบการณ์ว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าหนูติดค่ะมันมีคัดตัว3รอบอะค่ะแต่ว่าพอครั้งที่3หนูไม่ติดแต่ว่าหนูก็เป็นตัวสำรองเพราะเขาเอา6คนหนูไม่ได้ไปแข่ง4เกมแต่ว่าในการคัดตัว3ครั้งนั้นเขามีรายการไปในนามของประเทศไทยเช่นหนูไปสิงคโปร์หรือว่าหนูไปลังกาวีอะค่ะพอหนูไม่ติด4เกมเสร็จแล้วหนูก็เลยมาคัดตัวเลเซอร์ 4.7ไปชิงแชมป์โลกที่เบลเยียมค่ะแล้วก็ที่นั่นหนูก็ได้ที่45จาก115ลำค่ะการที่น้องโซเฟียได้ติดธงเป็นนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยในครั้งแรกรู้สึกอย่างไรบ้างครับภูมิใจมากว่าเราทำได้ถึงเราจะอยู่แค่14เพราะว่าหนูไปแข่งกับพวกพี่ๆเขาอะค่ะที่เขาอายุแบบ18-20กันค่ะจนถึงปัจจุบันน้องโซเฟียเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบอะไรมาแล้วบ้างครับ
มีการแข่งขันหัวหินช็อปปิ้งกอล์ฟริกาต้ากับภูเก็ตริกาต้าซึ่งหนูไปมาแล้วประมาณ3ปีค่ะเคยไปอังกฤษครั้งหนึ่งตอนที่หนูเล่นออพติมิสแล้วก็ที่หนูได้ไปมาช็อปปิ้งกอล์ฟล่าสุดหนูชนะที่1เลเซอร์47แล้วก็หนูไปพวกสิงคโปร์ค่ะแล้วก็ไปแข่งเบลเยียมใช่ไหมคะแล้วก็ศรีลังกาค่ะแล้วการแข่งขันกีฬาเรือใบอะไรที่น้องโซเฟียภูมิใจมากที่สุดครับการแข่งขันที่หนูภูมิใจมากที่สุดก็จะเป็นที่หนูไปแข่ง World Championship 4.7 ที่เบลเยียมค่ะก็ปีนั้นเบลเยียมเป็นเจ้าภาพและที่หนูภูมิใจมากที่สุดก็คือเที่ยวแรกที่หนูได้ที่2ค่ะกว่าจะเก่งได้อย่างน้องโซเฟียแบบนี้ต้องมีการฝึกซ้อมฝึกฝนอย่างไรบ้างครับก็หนูฝึกซ้อมทุกอาทิตย์ค่ะแล้วก็ฝึกวันละประมาณ4ชั่วโมงหนูก็จะลงไปเล่น2ชั่วโมงตอนเช้าตั้งแต่10โมงขึ้นมาพักกินข้าวแล้วก็หนูก็ลงไปเล่นอีก2ชั่วโมงตอนบ่ายค่ะที่บ้านหนูก็เข้ายิมพ่อหนูก็เล่นเทควันโดด้วยค่ะที่ต้องออกกำลังกายกับเล่นเทควันโดด้วยเพราะว่าตอนที่เราเล่นเรือใบอยู่เราออกไปเล่นเลยบางครั้งมันจะไม่ได้ใช้กล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงเราต้องมาพัฒนาบนบกก่อนเพื่อเราจะออกไปแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่เหนื่อยมากขนาดนั้นนะคะในมุมมองของน้องโซเฟียคิดว่าอุปนิสัยของการจะเป็นนักกีฬาเรือใบที่ดีจำเป็นต้องมีอะไรบ้างครับความมุ่งมั่นกับความรับผิดชอบค่ะถ้าเราไม่มีความมุ่งมั่นหรือความรับผิดชอบหรือถ้าแบบทำเล่นๆเฉยๆก็ไม่ต้องทำดีกว่าค่ะเพราะมันเสียเวลาจากการที่ครูผู้สอนได้สัมผัสและเป็นคนสอนการเล่นเรือใบให้กับน้องโซเฟียน้องโซเฟียมีระเบียบวินัยและความมุ่งมั่นในการเล่นกีฬาชนิดนี้มากน้อยแค่ไหนครับเรื่องนี้ผมต้องให้เขาเลยนะครับเพราะว่าพอหลังจากที่เขาเริ่มสนใจเรียนรู้และพัฒนาตัวเองซึ่งน้องมีการฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ใส่ใจกับการฝึกซ้อมมากบอกได้เลยว่าแทบจะไม่เคยขาดเลยทั้งที่น้องใช้เวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์เองมาฝึกซ้อมนะครับแล้วก็บางทีน้องก็มองหารายการแข่งขันที่เป็นรายการใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองในการแข่งขันแต่ละครั้งน้องโซเฟียต้องคิดคำนวณวางแผนการเล่นอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้ผลออกมาดีที่สุดครับเราก็ต้องวางแผนไว้ก่อนลมอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่เดียวตลอดมันก็จะขยับไปขยับมาแล้วก็คนที่เก่งๆมากๆค่ะเขาก็จะเป็นคนที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่ะแล้วก่อนที่น้องโซเฟียจะแข่งขันในแต่ละครั้งครอบครัวจะมีการให้คำแนะนำหรือพูดคุยกับน้องโซเฟียอย่างไรบ้างครับก็จะบอกแค่ว่า have fun แล้วเราเนี่ยทิ้งลูกไว้เลยกับโค้ชโค้ชคือผู้ดูแลลูกเราจะไม่เข้าไปยุ่งเรื่องการแข่งขันกับลูกเลยแต่ตัวแม่กับพ่อเนี่ยแค่กำลังใจเท่านั้นทำให้เต็มที่แล้วก็ขอให้มีความสุขเป็นประโยคติดปากของบ้านเราองค์ประกอบของความสำเร็จของน้องโซเฟียที่เก่งได้อย่างทุกวันนี้มาจาก3สิ่งสำคัญคือครูผู้สอนที่คอยให้คำแนะนำที่ดีครอบครัวผู้ที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจส่วนสิ่งสุดท้ายก็คือตัวเองที่ไม่ย่อท้อต่อความพ่ายแพ้กล้าที่จะลุกขึ้นสู้เสมอและพร้อมแก้ไขจุดบกพร่องพัฒนาความสามารถให้เก่งยิ่งขึ้นอยู่เสมอๆครับสำหรับช่วงต่อไปเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวการวางแผนอนาคตของน้องโซเฟียกันนะครับว่าหวังที่จะไปไกลถึงระดับไหนและมีวิธีเพื่อที่จะก้าวให้ถึงที่ฝันได้อย่างไรติดตามได้ในคิสเปลี่ยนโลกสักครู่ครับหนูไม่เป็นคนที่ชอบยอมแพ้ค่ะคือถ้าหนูแพ้หนูก็จะกลับไปซ้อมใหม่หรือว่าฝึกใหม่ให้ชนะให้ได้